ต่อมานะคะช่วงบ่ายอีก3วิชาสุดท้ายสำหรับวันนี้เนาะก็ไม่เชิงว่า3วิชาหรอกก็จะเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คณิตแล้วก็คาบการบ้านเนาะคาบการบ้านก็จะเป็นคาบที่เราไปเคลียร์งานทั้งหมดนะคะวันนี้ภาษาไทยคาบแรกในช่วงบ่ายนะคะจะเรียนเล่มภาทีอีกเหมือนเดิมวันนี้เราจะขึ้นหน่วยที่8ชื่อหน่วยว่าเพื่อนรักนะคะให้ลูกๆหยิบหนังสือขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คุณครูมีแบบทดสอบมาให้ทำเหมือนเดิมแต่ต้องลูกๆต้องฟังคุณครูก่อนนะคะหยิบหนังสือเล่มภาทีของตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปเลยเปิดหน้านี้นะคะหน้าที่เท่าไหร่70เท่าไหร่78หรือเปล่าเปิดหนังสือเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8เล่มภาทีเจ็ดสิบเก้านะคะก็จะเปิดมาเจอหน้านี้เปิดก่อนอันดับแรกเปิดก่อนเปิดหนังสือเรียนภาทีนะคะคุณครูก็จะเล่าเรื่องให้ฟังไปเรื่อยๆจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดกันว่าคุณครูจะเล่าแบบเร็วๆแล้วก็แบบไม่ให้ลูกฟังทันแล้วลูกจะไปฟังทำดูซิว่าจะทำแบบฝึกหัดได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหน่วยการเรียนรู้ที่8ชื่อเรื่องว่าพูดเพราะนะคะพูดเพราะก็คือพูดจาไพเราะมีคะมีครับเนี่ยแหละนะคะพูดเพราะนะอ่ะทีนี้เปิดมาในเนื้อหาของลูกๆนะคะก็จะมาเจอกับคำนำเรื่องเนาะก่อนที่จะไปมีเนื้อเรื่องก็จะมีคำมาให้เรียนรู้ก่อนนะคะซึ่งลูกๆดูคำในหนังสือเรียนนะคะคำแรกค่ะคำว่าลูกรออูบอรูปๆคำเนี่ยค่ะมือลูบแขนซิอ่ะเอามือลูบแขนลูกก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เอามือคล้ายๆกับอาการถูแขนใช่ไหมลูบแขนคืออาการลูบคำนะคะถูไปสัมผัสไปว่ามีเนื้อสัมผัสยังไงอันที่สองคือแย่งนะคะแย่งมานั่นเองนะแย่งลูกบอลแย่งลูกบาสนะคะเป็นอาการแย่งมาจากคู่ต่อสู้นั่นเองเนาะต่อมาคำที่สามค่ะคำว่าโกรธนะคะโกรธหรือว่าโมโหไม่พอใจนะคะโมโหเป็นอย่างมากหรือว่าโกรธต่อมานะคะคำต่อมาประตูประตูมีหลายแบบมีประตูฟุตบอลด้วยแล้วก็ประตูบ้านก็ได้นะคะเขาก็เรียกว่าประตูเหมือนกันต่อมานะคะฟุตบอลนะคะฟุตบอลก็คือลูกบอลไว้เตะเข้าประตูนั่นเองไม่ใช่เตะเข้าประตูบ้านนะเตะเข้าประตูของลูกบอลนะคะต้องแยกให้ออกด้วยต้องใช้กับอะไรสุดท้ายค่ะคือตะลิ่งตะลิ่งก็คือที่ที่อยู่ติดน้ำยื่นออกมานิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมคะตะลิ่งนะคะที่ที่ยื่นออกมานิดนึงจากน้ำเป็นพื้นดินนะคะที่อยู่ติดน้ำเขาเรียกว่าตะลิ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6คำมีคำว่าลูกแย่งโกรธประตูฟุตบอลแล้วก็ตะลิ่งเนาะทีนี้คุณครูก็จะมาอ่านเรื่องให้ฟังนะคะอันนี้จะเป็นคำก่อนเนาะแล้วเราก็จะมีเรื่องพูดเพาะใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องพูดเพาะมาให้ลูกๆอ่านทั้งหมด2หน้าด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนอ่านให้ฟังนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราให้ลูกๆฟังแล้วก็วิเคราะห์เพื่อไปตอบคำถามกันโอเคไหมคะว่าเด็กป.1 เนี่ยสามารถฟังคุณครูรู้เรื่องไหมและสามารถนำไปตอบคำถามได้หรือเปล่าเหมือนวันนั้นคุณครูฟังดูก็ประมาณ 90% เลยนะตั้งใจฟังแล้วก็ตอบคำถามได้ทีนี้ดูในหนังสือเรียนของตัวเองหน้าที่80ด้านล่างนะคะคำแรกในกรอบนะคะคำว่าก็คำเตะรู้ไล่ว่าขึ้นคนชวนมีกี่คำเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้ยพอทีนี้ให้อ่านทีละคนดีกว่าเนาะให้อ่านทีละคนดีกว่าอ่ะคนแรกเลยเอาโยเกิร์ตละกันโยเกิร์ตคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรคะก็นะคะต่อไปคนที่2เพชรค่ะเห็นไหมลูกครับอ่ะสะกดคำนี้สิโทรอาคันครับโอเคคนต่อไปอาร์ตี้ค่ะต่อเอต่อเอ
โอเคคนต่อไปค่ะน้องไอรินค่ะรออูรูไม่โทรรู้รู้แยมโรค่ะคำนี้ค่ะเปิดค่ะสะกดค่ะรอนี่ค่ะคำที่อยู่ลูกศรไอรอไอไลไม่เอกไลโอเคเก่งมากต่อไปค่ะน้องพอสค่ะน้องพอสค่ะสะกดคำนี้ค่ะวออาวาวออาวาไม้ไม้เอกว่าโอเคคนต่อไปค่ะน้องน้องน้องไหนดีอ่ะน้องน้องนัทค่ะขออึนอขืนไม่โทรขืนขืนโอเคน้องคนต่อไปน้องกราฟค่ะคอโอโนคออุนอคนครับโอเคคนต่อไปน้องน็อตครับชออัวนอชวนชวนโอเคต่อไปคนต่อไปน้องน้องจุใจนออะนอนันไม่โทรนอนนันไม่โทรนั้นค่ะเก่งมากคนต่อไปค่ะน้องน้องเกรซพออานอผ่านไม่เอกผ่านผ่านคนต่อไปน้องข้าวหอมค่ะดอเออมอเออข้าวหอมลูกดอเออมอเดิมโอเคคนต่อไปน้องนัทค่ะน้องนัทรออีมอรออีรีมต่อไปน้องน้ำทิพย์ค่ะจออากอน้ำทิพย์อยู่ไหมลูกจออากอจออากอจออากอจากจออากอจากคนต่อไปน้องน้องอะไรดีอ่ะเหลือใครบ้างลูกหนูค่ะน้องไนท์นะน้องไนท์อ่านคำนี้ค่ะน้องไนท์บออกบอบออกบอกเดี๋ยวนะน้องบูมค่ะน้องบูมคำนี้ค่ะพออูดอพออูดอพูดพออูดอพูดน้องน้ำตาลค่ะสัตว์ต่อไปน้องออกัสค่ะอาการลูกหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครับใหญ่นะคนต่อไปใครดีเหลือใครอีกลูกหนูค่ะหนูไหนตั้งโอตั้งโอหอรออือหรือเก่งมากโอเคคนต่อไปใครอีกคะลูกต้องได้พูดทุกคนนะคนที่ไม่ได้พูดบอกคุณครูค่ะใครคะอาชินะหอนออุมอหนุ่มไม่เอกหอนออุมอหนุ่มไม่เอกหนุ่มค่ะโอเคคนต่อไปใครอีกคะเหลือใครลูกลูกต้องบอกคุณครูนะเพราะตอนนี้คุณครูแชร์หน้าจอคุณครูมองไม่เห็นหน้าลูกนะคะน้องอันดาหญิงอันดาหญิงอยู่ไหนลูกอยู่ไหมอันดาเหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่าอยู่ไหมเพราะตอนนี้คุณครูไม่เห็นหน้าจอนะอาการหรออาการพูดหรือยังออแกนไม่อยู่ลูกออแกนไปหาหมอนะอาการค่ะอาการอาการหอมอเอือเนาะเหมือนเอาอีกคำหนึ่งอาการนะหอยออุดอหยุดหยุดโอเคนะคะคนต่อไปเหลือใครอีกลูกอ้อมค่ะคุณครูน้องอ้อมน้องอ้อมอยู่ไหนลูกเด็กๆต้องบอกคุณครูนะเพราะว่าตอนนี้คุณครูแชร์หน้าจอคุณครูเห็นหน้าจอไม่หมดนะคะน้องอ้อมอยู่ไหมอาตี้ด้วยครับอาตี้ด้วยนะอาตี้พูดแล้วนี่ใช่ไหมคุณครูคะที่หนูเห็นเหมือนอันดาหญิงเข้ามาแล้วค่ะอันดาหญิงแล้วอันดาหญิงกับอุ้มนี่จะเอายังไงกับครูฝนนี่เฮ้ออันดาหญิงได้ยินไหมลูกเปิดไมค์ซีอันดาได้ยินค่ะเออพอรออ
พอดีหน้าจอโน้ตบุ๊กมันไม่ขึ้นครับค่ะน้องอันดะอ่านตามคุณครูพอรออ่ะพอรออ่ะอ่านว่าเพราะเพราะเอาใหม่ค่ะพอรออ่ะเพราะพอรออ่ะเพราะโอเคหมดหรือยังคะเหลือใครบ้างเด็กๆต้องได้พูดทุกคนนะลูกคนที่เรียนคลิปย้อนหลังก็ต้องพูดตามนะใครน่ะอาจูเนียนะกอรออะบอกลับครับกลับโอเคเหลือใครอีกครับเดี๋ยวถ้าคุณครูปิดหน้าจอแล้วคุณครูจำหน้าได้ว่าใครไปได้พูดคุณครูจะโกรธนะคุณครูจะโกรธนะหมดหรือยังเดี๋ยวขอกลับไปดูหน้าก่อนเพราะตอนนี้คุณครูแชร์หน้าจอคุณครูจะมองไม่เห็นหน้าเด็กจะเห็นแค่นิดหน่อยน้องอุ้มพูดหรือยังน่าจะยังนะคะคุณครูไม่พูดไม่ได้ใช่ไหมไม่ตอนเนี้ยไม่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยินเลยค่ะแสดงว่าไม่มีปัญหาเนาะคุณครูไม่ได้ยินเสียงน้องอุ้มเลยอ่ะแสดงว่าตอนนี้พูดหมดทุกคนแล้วนะคะเท่าที่จำหน้าได้พูดหมดแล้วนะคะทีนี้คำที่เหลือเดี๋ยวครูฝนจะอ่านเองนะคะลูกๆดูตามคุณครูหรือว่าจะดูในหนังสือก็ได้ต่อจากคำว่ากลับเมื่อกี้นะคะคือคำว่ากอรออางอกลางพอรออายอพลายนะคะอเอเออะอะเออะนะคะบอเอาบออันนี้คือเครื่องหมายอะไรเนี่ยหมายอะไรมันแปลว่าอะไรลูกเห็นไหมคำว่าเบาไม่ยมกแปลว่าอะไรคะใช้ยังไงแปลว่าอะไรซ้ำค่ะเก่งมากนะคะแปลว่าพูดซ้ำใช่ไหมลูกอ่ะแสดงว่ามีความรู้มาแล้วดังนั้นคุณครูก็จะไม่อธิบายเยอะเนาะไม่ยมกแปลว่าพูดซ้ำนะคะจากเบาคำเดียวใส่ไม่ยมกเข้าไปก็แปลว่าเบาๆนะคะก็คือพูดซ้ำสองรอบเนาะลูกเนาะถ้าใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพูดซ้ำสี่รอบด้วยกันนะคะต่อมาต่อจากคำว่าเบาคือทออะทะนอแอะแนะทะแนะนะคะก็เป็นสี่คำไงวุ้ยต่อมานะคะตออนอตอนบออายอบายไม่อีกบ่ายตอนบ่ายสออะสะนะคะอันนี้เป็นลดรูปหอนออามอหนามสะหนามสออะกอสักคอรออูครูไม่เอกครูสักครูสุดท้ายค่ะชออบอชอบจอไอใจชอบใจนะคะทีนี้มาดูเรื่องนิทานที่เด็กๆจะต้องฟังคุณครูแล้วไปวิเคราะห์คำตอบเองนะคะเรื่องพูดเพราะเนาะเรื่องพูดเพราะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนนะใครไม่ฟังตอบไม่ได้คุณครูขออนุญาตเขียนชื่อไว้จดชื่อไว้นะคะเด็กๆดูในหน้าที่81นะเรื่องพูดเพราะนะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนๆมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตลิ่งนะคะริมตลิ่งแปลว่าใกล้แม่น้ำอยู่ริมอยู่ข้างๆนะคะเด็กๆวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆหัวเราะชอบใจต่อนะดูหน้าต่อมาหน้าที่82มีเสียงเอะอะดังขึ้นพลายทะแนะนะคะพลายแปลว่าเป็นชื่อของช้างนะคะช้างชื่อทะแนะพลายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะแนะหยุดพายทะเนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้างเข้าไปลูบขาลูบงวงนะคะพูดเบาๆสักครู่พายทะเนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิม
ควานโพอันนี้คือคนดูแลช้างนะคนดูแลช้างเขาจะเรียกว่าควานเนาะควานโพพ่อของผู้ผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดเพราะขอโทษค่ะถ้าควานช้างพูดไม่เพราะช้างก็โกรธนะคะผู้ผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคนพูดเพราะๆทั้งนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยช้างชอบคนพูดเพราะนะคะคนก็ชอบคนพูดเพราะเหมือนครูฝนเวลามีนักเรียนพูดเพราะๆด้วยเนี่ยครูฝนก็อยากจะพูดด้วยใช่ไหมแต่ถ้ามีนักเรียนพูดไม่เพราะกับคุณครูเนี่ยโอ้โหอยากฟาดมือฟาดงามากเลยนะคะอยากเอามือไปตีเลยทำไมพูดไม่เพราะนะคะคุณครูก็จะเกรี้ยวกราดเหมือนกันมีเนื้อเรื่องให้ฟังสองหน้านะคะทีนี้คุณครูจะมีแบบทดสอบมาให้ทำก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะมีสระอำอ่านว่าอำนะคะพูดตามคุณครูนะคะอำอ่านว่าอำเอาอ่านว่าเอาเอะอ่านว่าเอะแอะอ่านว่าแอะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านสระอำสระเอาสระเอะแล้วก็สระแอะกันนะคะแล้วจากนั้นคุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัดโดยตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้อ่านทีละคนมาแล้วนะคะคนแรกเลยนะคะคนแรกที่กูเห็นในหน้าจอนะคะคือน้องน้ำตาลค่ะก้ออ้ํก้ออ้ํากามค่ะคนที่2จูเนียร์ค่ะตออ้ำตําค่ะสุดยอดคนที่3ค่ะอันดาดูในหนังสือก็ได้นะในหนังสือเรียนก็มีอันดาค่ะขออ้ําขออ้ําขำโอเคต่อไปน้ำทิพย์ค่ะช้อชิงขออ้ำสำโอเคอาร์ตี้ค่ะคอควายต่อไปอาการทอทออ่าทออําทำนั่งเฉยๆได้ไหมลูกกระดูกกระดิกคุณครูมึนหัวแล้วตอนนี้อ่าต่อไปน้องแยมโรค่ะนออําโอ้ยเส้นมาม่าเลยจะออกจมูกนออ้ํานั่งค่ะโอเคคนต่อไปค่ะสระเอานะคะขออนุญาตเปลี่ยนคนจุใจกอเอากอเอาเกาครับโอเคคนต่อไปค่ะน้องพอดค่ะตอเอาตอเอาเตาโอเคครับคนต่อไปค่ะน้องนัดครับน้องนัดขอเอานัดอยู่ไหมขอเอาไม่อยู่หรือเปล่าอยู่ไหมเนี่ยอ่ะต่อไปขอข้ามนะคะเป็นน้องน็อตแทนน้องน็อตขอเอาเข้าครับโอเคเก่งมากคนต่อไปค่ะน้องออกัสค่ะออกัสขอเอาขอเอาเถาขอลูกขอขอเอาโอเคคนต่อไปน้องอาชีค่ะคอเอาคอค่ะโอเคต่อไปน้องเกรซค่ะทอเอาเท้าค่ะคนต่อไปค่ะข้าวหอมค่ะนอเอาตอเอานาวโอเคคนต่อไปค่ะน้องโยเกิร์ตค่ะกอเอะกอเอะเอะโอเคเหลือใครอีกบ้างหนูค่ะหนูไหนหนูค่ะตั้งโอตั้งโอตอเอหนูค่ะตูเตเตโอเคคนต่อไปค่ะไอรีนขอเอขอเอไข่เก่งมากคนต่อไปน้องเพชรค่ะชอเอเพชรลูกชอเอชอเอค่ะเก่งมากสุดยอดคนต่อไปเหลือใครอีกคะเร็วๆส่งเสียงหน่อยหนูครับหนูไหนน้องกราฟนะน้องกราฟคอเอ๊ะ
คอเอ็กเคกน้องบูมทอเอ็กเคกทอเอ็กเคกคนต่อไปเหลือใครอีกคะเหลือใครลูกเอาหมดแล้วเหรอวันนี้คุณครูไม่เห็นหน้าเด็กครบทุกคนนะคะคุณครูถึงให้ลูกๆส่งเสียงนะเพราะว่าคุณครูแชร์หน้าจอใครคะหนูค่ะหนูข้าวหอมค่ะข้าวหอมนอเอข้าวหอมนอเอนอเอนี้คนต่อไปสระแอนะขอคนที่คุณครูยังไม่ค่อยมั่นใจอีกนิดนึงขอคนที่คุณครูยังไม่เคลียร์นะคะเอาน้องน้องกราฟอีกรอบหนึ่งซิกอแอกอแอแตะค่ะกอลูกกอกอแอกอแอแกะค่ะต่อไปน้องบูมค่ะตอแอตอแอแตะโอเคไอรีนขอแอขอแอค่ะกี่ว้าวคนต่อไปน้องพอดค่ะชอแอชอแอเชชอแอลูกแอไม่ใช่ชอเอเชชอแอชอแอแชชอแอแชน้องน็อตครับคอคอแอแคครับคอแอแคอู้คนนี้ก็สุดยอดนัดมาหรือยังเนี่ยนัดมายังนัดน้องนัดมาหรือยังมิดซีรีนะคะแปลว่าเงียบกิ๊บเลยไม่เห็นเลยไปไหนเนี่ยนัดไปไหนเนี่ยต่อไปนะคะอีกสัก2คนสุดท้ายนะคะน้องเอาน้องน้องแยมอ่ะน้องแยมมาทอแอทอแอแท้ทอแอแท้น้ำตาลค่ะนอนอแอแน่โอเคน้ำทิพย์ค่ะงองอแอวอแอแงงอแอแงนะคะครูฝนคิดคำเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้น้ำทิพย์โดยเฉพาะเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อกี้มีอะไรนะนิทานให้ฟังใช่ไหมคะว่าใครไปอาบน้ำที่ไหนบางคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าคุณครูเอาการอ่านมาขั้นไว้เพื่อให้เด็กๆลืมนะคะจะมาดูว่าหลังจากอ่านไปจะจำเนื้อเรื่องเมื่อกี้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันคุณครูเอาการอ่านมาขั้นไว้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยลืมนะคะมาดูซิว่าจะลืมหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันมาดูซิว่าน้องป.1จะโดนครูฝนหลอกให้ลืมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะให้ทำซักหยิบสมุดขึ้นมาลูกไม่ต้องเขียนวันที่นะหยิบสมุดขึ้นมาไม่ต้องเขียนวันที่นะคะหยิบสมุดขึ้นมาไม่ต้องเขียนวันที่แต่ก่อนที่จะไปนะคะก่อนที่จะไปทำใส่สมุดเดี๋ยวมาตอบคำถามในหน้าจอของครูฝนก่อนว่าจะจำได้หรือเปล่าเนาะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าผู้ที่ทำลูกบอลเข้าประตูคือใครเมื่อกี้ใครทำลูกบอลเข้าประตูใบโบค่ะใบโบนะคะคือขอไข่ขอไข่คือใบบุกยังจำได้อยู่ข้อที่สองพายทะแนะเป็นช้างเพศใดกอไก่ตัวผู้ขอไข่ตัวเมียคอควายไม่ทราบตัวไหนผู้นะคะพายทะแนะเป็นช้างตัวผู้ยังจำได้อยู่ต่อไปข้อที่3นะคะพายทะแนะเดินกลับไปอาบน้ำตามควานช้างได้อย่างไรกอไก่พูดเพาะขอไข่ลูบขาคอควายถูกทุกข้อพูดเพาะว้าวเก่งจังตอบได้หมดเลยต่อไปข้อที่4นะคะผู้ที่บอกว่าช้างชอบคนพูดเพาะคือใครผู้ที่ชอบผู้ที่บอกว่าช้างชอบคนพูดเพาะคือใครนะคะกอไก่ควานช้างขอไข่ควานโพคอควายภูผาควานช้างอะไรนะ
ควันโพนะคนที่มาตามช้างนะคะคือภูผาพ่อของภูผาชื่อควันโพนะคนที่พูดเพาะก็คือควันโพคือพ่อของภูผาเมื่อกี้นะต่อไปนะข้อที่5ข้อที่5นะคะถ้าควันพูดไม่เพาะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันคือคำพูดของใครนะคะถ้าควานพูดไม่พอช้างก็โกรธเหมือนกันเป็นคำพูดของใครก็ไก่ควานช้างคอไข่ควานโพคอควายภูผาควานโพควานโพค่ะฮะตอบอะไรเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอบอะไรกันแน่บางคนอาจจะโดนหลอกไหมนะคะมาดูตรงเนื้อหาในหนังสือของลูกๆนะคะนี่นะคะตรงไหนนะควานโพบอกว่าช้างชอบคนพูดเพาะถ้าควานพูดไม่เพาะช้างก็โกรธเหมือนกันสรุปเป็นคำพูดของใครคะควานอะไรควานโพควานโพถูกต้องนะคะถูกต้องสรุปก็คือตอบควานโพควานโพบอกว่าถ้าคนพูดพอถ้าเราพูดพอเนี่ยช้างก็จะชอบนะคะต่อมาข้อที่6ใครชอบพูดเพราะๆนะคะใครชอบพูดเพราะๆก็ไก่คนขอไข่สัตว์คอควายคนและสัตว์คนและสัตว์นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนก็ต้องการคนที่พูดเพราะเหมือนกันเนาะต่อไปข้อที่7ค่ะผู้ผานและเพื่อนๆ เล่นฟุตบอลกันที่ใดนะคะผู้ผานและเพื่อนๆ เล่นฟุตบอลกันที่ใดก็ไก่ริมลำธารขอไข่ริมแม่น้ำคอควายริมตลิ่งริมตลิ่งค่ะริมตลิ่งตลิ่งเก่งมากอุ้ยทำไมจำได้หมดเลยอ่ะห้องนี้เก่งมากเลยอุตส่าห์พาอ่านเพื่อให้ลืมแล้วนะเนี่ยยังจำได้อยู่ต่อไปข้ออีก3ข้อค่ะข้อที่8พลายทะแนะวิ่งขึ้นจากน้ำเพราะสาเหตุอะไรนะคะเขาบอกไหมเนี่ยวิ่งมาจากน้ำเพราะอะไรนะคะก็ไก่เพราะตกใจที่เห็นงูขอไข่เพราะตกใจที่ปลาตอดคอควายเพราะไม่พอใจที่ควานช้างพูดไม่เพราะควานตอดไม่พอใจค่ะตอบข้อไหนคะไม่พอใจเนาะที่ควานช้างพูดไม่เพราะนะคะทีนี้ช้างควานช้างก็เลยวิ่งตามมาพูดเพราะช้างพายทะแนะก็เลยยอมนะคะต่อไปข้อที่9ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพายทะแนะนะคะก็ไก่เป็นช้างตัวผู้น้องเพชรปิดไมค์หน่อยสิข้อ9นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพลายทะแนะก็ไก่เป็นช้างตัวผู้ขอไข่เป็นช้างตัวเมียคอควายมีงาสองงาค่ะอันไหนไม่ถูกต้องขอไข่ขอไข่ตอบขอไข่ก็คือตัวเมียนะคะไม่ถูกต้องเพราะว่าพลายทะแนะของเราเป็นตัวผู้นะคะช้างก็ต้องมีงาสองงาอยู่แล้วตัวผู้นะคะสุดท้ายข้อที่10ค่ะวันหยุดเด็กวันหยุดเด็กๆและเพื่อนช้างเล่นอะไรกันคะระหว่างกอไก่ไล่จับขอไข่วิ่งเล่นคอควายฟุตบอลฟุตบอลค่ะฟุตบอลว้าวกิ่งจังเลยอ่ะตอบถูกทั้งหมด10ข้อเลยอ่ะทีนี้นะคะหยิบสมุดขึ้นมาคุณครูมีแบบฝึกให้ทำสัก2ข้อหนูหยิบขึ้นมาแล้วค่ะแล้วลูกๆไม่ต้องเขียนวันที่นะเริ่มเขียนข้อที่1ได้เลยทุกๆวันหยุดภูผาชวนเพื่อนๆมาทำอะไรนะคะให้ลูกๆตอบนะคะทำประมาณ3ข้อเขียนโจทย์ด้วยครับเขียนครับเขียนโจทย์ก่อนแล้วค่อยตอบนะคะเขียนโจทย์ก่อนแล้วค่อยตอบเริ่มข้อที่1เลย
ข้อที่หนึ่งเริ่มข้อหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะคุณครูใช่เริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยเห็นชัดไหมเนี่ยลูกเห็นชัดค่ะขยายหน่อยครับขยายอีกเหรอขยายให้หน่อยค่ะมองไม่เห็นอ่ะคุณครูขยายข้อที่หนึ่งก่อนแล้วกันชัดยังชัดแล้วค่ะโอเคข้อที่หนึ่งนะคะทุกๆวันหยุดภูผาชวนเพื่อนๆมาทำอะไรเขียนก่อนแล้วค่อยต่อมาค่อยเท่ากับแล้วค่อยตอบนะคะมาทำอะไรภูผามาทำอะไรในวันหยุดลูกจากเมื่อกี้ที่คุณครูเล่าให้ฟังเตะฟุตบอลค่ะเตะฟุตบอลน้องทิพย์จำเนื้อเรื่องเก่งมากเลยเตะฟุตบอลค่ะลูกก็ตอบเท่ากับเตะฟุตบอลนะคะเริ่มข้อที่หนึ่งเลยวันที่ไม่ต้องเขียนนะคะเพราะว่าวันที่เราเขียนแล้ววันที่ไม่ต้องเขียนเริ่มข้อที่หนึ่งได้เลยแล้วก็เขียนโจทย์เสร็จแล้วก็บรรทัดต่อมาค่อยมาเท่ากับแล้วก็ตอบข้อที่หนึ่งเขาถามว่าทุกๆวันหยุดภูผาชวนเพื่อนมาทำอะไรคุณครูคะมีอยู่กี่ข้อคะ5ข้อค่ะลูกค่ะแต่ตอนนี้เหลือเวลาอีก11นาทีลองทำ3ข้อก่อนนะทำ3ข้อก่อนนะข้อที่1เขาถามว่าทุกๆวันหยุดภูผาจะชวนเพื่อนมาทำอะไรข้อที่2ลูกช้างใช้สิ่งใดเล่นฟุตบอลข้อที่3ช้างหนุ่มที่วิ่งขึ้นจากน้ำชื่ออะไรครูขาเลื่อนลงให้หน่อยค่ะหนูจะเขียนโจทย์ค่ะโจทย์อันไหนคะข้างบนเหรอใช่ค่ะคุณครูให้เริ่มข้อ1เลยค่ะเริ่มข้อที่1เลยโจทย์หมายถึงอันนี้ไม่ใช่หรอทุกๆวันหยุดภูผาชวนเพื่อนมาทำอะไรคืออันนี้ไม่ใช่หรอใช่ค่ะนั่นแหละเริ่มข้อที่1เลยไงลูกเขียนแค่โจทย์ข้อที่1อาการวันนี้กินไอติมกี่ไม้แล้วเนี่ย3แล้วโอ้โหเดี๋ยวก็ไม่สบายอ่ะกินเยอะเกินไปแล้วคุณครูเห็นกินไอติมบ่อยมากเลยวันนี้เด็กเจ้าก็ไม่สบายอ่ะกินเย็นๆอากาศร้อนๆเนี่ยกินเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นเบาหวานหรอกข้อที่หนึ่งตอบอะไรคะวันหยุดเข้ามาทำอะไรกันฟุตบอลเตะฟุตบอลลูกก็ตอบไปเลยเตะฟุตบอลอย่าลืมเท่ากับฟุตบอลค่ะเตะฟุตบอลนะคะจำเก่งนะเนี่ยเด็กอายุแค่นี้จำเก่งแล้วจำได้หมดเลยนี่โอก็ตอบเตะฟุตบอลข้อที่2เขาใช้อะไรเตะฟุตบอลลูกช้างลูกบอลค่ะเขาใช้อะไรเตะง่วงลูกก็ตอบเองก่อนเขียนเองก่อนงออัวงองวงเขียนยังไงน้องป.1เขาเขียนได้แล้วข้อที่2ลูกช้างใช้สิ่งใดเตะฟุตบอลนะคะบางคนเขาก็จำได้เก่งจังเลยงวงข้อสุดท้ายช้างหนุ่มที่วิ่งขึ้นมาจากน้ำชื่ออะไรพลายธเนศโอเคพลายธเนศธเนศแปลว่าอะไรอ่ะเอาไปชื่อน่ารักจังพลายธเนศคุณครูค่ะข้างหน้าค่ะข้อที่3อ่ะคือตัวอะไรเหรอคะอันไหนคะผมชอบหมูน้ำตาลเลยทั้งแต่ไว้มะนาวอะไรอะไรนะน้ำตาลว่าไงนะข้างหน้าข้อที่3อ่ะค่ะข้างหน้าข้อที่3คำว่าอะไรลูกผู้ค้าคุณครูค่ะตัวอะไรเหรอคะอะไรนะเขียนถึงข้อ3ทำถึงข้อ3น
น้ำตาลว่าอะไรลูกเอาใหม่ดิข้างล่างไม้โทค่ะข้อที่สามตัวอะไรหรอคะชอช้างไงคะค่ะช้างหนุ่มที่วิ่งขึ้นมาจากน้ำชื่อว่าอะไรทำแค่สามข้อนะลูกนะทำแค่สามข้อนะคะสามข้อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยเรียบร้อยครับวิชาภาษาไทยคนที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดได้เลยคุณครูเฉลยแล้วเดี๋ยวข้อ4ข้อ5เราจะมาตอบกันแต่ไม่ต้องเขียนนะทำแค่3ข้อแล้วก็ขีดเส้นปิดเฉยๆนะเดี๋ยวข้อที่4ข้อที่5เดี๋ยวจะให้ลูกๆตอบเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวเหลือเวลาอีก2นาทีนะเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จลูกจะต้องเอาไปทำต่อคาบการบ้านนะคะเสร็จแล้วค่ะเหลือข้อ3เดี๋ยวเหลือเวลาอีก2นาทีใครที่เสร็จแล้วก็ขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่เสร็จยังไงต้องเอาไปต่อที่คาบการบ้านนะครูเปิดค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะน้องเกรซโอเคค่ะน้องบูมเห็นแล้วค่ะอันนี้วิชาสุดท้ายครูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อไปจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ครูครับเสร็จแล้วครับครับลูกเสร็จแล้วขีดเส้นปิดให้เรียบร้อยเว้น1บรรทัดก่อนแล้วค่อยขีดเว้น1บรรทัดแล้วขีดเส้นหมดเวลาพอดีนะคะครูค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะคุณครูขอถามข้อ4หน่อยควานช้างทำอย่างไรพายทะเนะจึงกลับไปอาบน้ำทำอย่างไรคะพูดเพราะค่ะพูดเพราะนะคะและข้อที่5เขาถามว่าทำไมช้างถึงชอบคนพูดเพราะทำไมช้างถึงชอบคนพูดเพราะใครๆก็ชอบคนพูดเพราะใช่ไหมลูกใช่ค่ะเนาะการที่เราพูดเพราะเนี่ยมันก็ทำให้เรามันน่าฟังฟังแล้วไม่ปวดหูไม่วุ่นวายนะคะโอเคเนาะคนที่เสร็จแล้วเตรียมวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้เลยลูกคุณครูให้เวลาไปพัก2 นาทีแล้วกลับมาเจอกันวิชาคณิตศาสตร์นะคะ